อุดรธานีมีเหตุการณ์ที่สลดใจเป็นหนูน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมครับอายุ5ขวบเขาไม่รู้ว่าคุณตาเขาเนี่ยเสียชีวิตและประเด็นคือน้องอยู่กับศพคุณตาเห็นบอกว่าเบื้องต้น3วันจนกระทั่งศพคุณตาเนี่ยเน่าแล้วและถามว่าใน3วันเด็ก5ขวบใช้ชีวิตอยู่ยังไงคุณผู้ชมเชื่อมั้ยทุกคนก็งงมากแล้วน้องอยู่ยังไงฮะในวันที่ศพอยู่ข้างๆแล้วตอนไปเจอชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นแล้วก็พบว่าคุณตาของน้องคือตามงคลไม่ออกจากบ้านคุณผู้ชมนี่คือตอนไปเจอร่างที่ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นแล้วก็เลยถามเหมือนถามเด็กอะว่าตาไปไหนน้องก๊อตเด็ก5ขวบก็ตอบไม่ถูกแต่ชาวบ้านเห็นว่าเสื้อน้องเลอะเลือดกับน้ำหนองนะฮะหลังจากนั้นชาวบ้านเลยเดินเข้าไปดูคุณผู้ชมครับไปเจอสภาพศพคุณตาเนี่ยนะฮะของน้องก๊อตนอนตายอยู่ในบ้านสภาพขึ้นอืดแล้วครับคุณผู้ชมฮะส่วนทางฝั่งของน้องก๊อตชีวิตเด็กคนนี้ก็น่าสงสารเพราะอะไรไหมฮะคือครอบครัวเนี่ยแม่เองเนี่ยพอท้องเสร็จเอามาให้ตากับยายเลี้ยงก่อนหน้านี้ยายเลี้ยงและยายก็ตายปรากฏว่าตาแกก็รักหลานคนนี้มากตาแกก็เลยเอาหลานคนนี้มาดูแลปรากฏตาตายหลานไม่รู้ฮะคุณผู้ชมที่น่าสงสารเด็กคนนี้สังเกตเสื้อเด็กนะฮะเปื้อนไปด้วยเลือดคุณตาใช่ไหมเหลืองน้ำหนองหมดเลยค่ะแล้วก็น้องเนี่ยด้วยความที่น้องยังไร้เดียงสามากตอนที่กู้ภัยถามบอกเนี่ยอยู่มากี่วันแล้วหนูรู้ไหมว่าตาไม่อยู่น้องตอบไม่ได้เลยคือเราไม่แน่ใจว่าเขาช็อกเพราะว่าเขารู้ความจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคุณตาเสียชีวิตมันมีเสียงตอนเจ้าหน้าที่ถามนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังเสียงในคลิปนี้หน่อยนะฮะตาได้บอกยังกับเวลาบอกว่านี่ยังแน่ฮะตุ๊กเวลานอนอยู่ใส่ซีรู้นอนอยู่ใส่วันแล้วนอนอยู่ใส่นอนอยู่นี่บอกนอนอยู่พื้นนี่บอกนอนอยู่ในบ้านประกาศบอกฮะบักลานอนใส่บักลานอนอยู่นี่บอกหรือนอนอยู่ในบ้านฮะนอนอยู่ใส่ซีรู้บักลานอนอยู่ใส่ฮะนี่หลังจากเกิดเรื่องแล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปที่บ้านของคุณตาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่าคำถามคือหลังจากตาตายคุณผู้ชมคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยเปิดภาพวันนี้หน่อยฮะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงคือแล้วเด็กคนนี้กินอะไรภายใน3วันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคือตรงบริเวณทางเดินเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพตรงบริเวณจุดเกิดเหตุหน่อยนะฮะคือทางเดินเนี่ยในซอยบ้านน้องเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะไปสู่วัดหนึ่งแล้วเข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีชาวบ้านเข้ามาใส่บาตรชาวบ้านเนี่ยเขาเนี่ยครับมันเป็นทางเนี้ยมุ่งหน้าตรงขึ้นไปจะเป็นวัดเข้าใจว่าชาวบ้านหรือไม่ก็พระเวลาบิณฑบาตมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเจอเด็กยืนอยู่หน้าบ้านก็บอกอ้าวไอ้หนูเอาข้าวไปกินนั่นคือทำให้เด็ก 4-5 ขวบอยู่กับศพได้3วันเพราะทุกคนคิดถูกไหมตาตายไปแล้ว3วันน่ะแล้วเด็กกินอะไรก็คือข้าวก้นบาตรที่ชาวบ้านให้กับพระบิณฑบาตผ่านมาแล้วเด็กเขาไม่รู้นะฮะว่าคุณตาตายถามว่าความเป็นจริงวันเนี้ยคนที่เจอศพชื่อว่าคุณรัชนีคุณรัชนีเนี่ยมารู้ได้ยังไงว่าหลานก็คือเด็กคนนี้กอดอยู่กับศพตาคือน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในบ้านตลอดค่ะมีอยู่ช่วงนึงที่น้องไปนั่งหน้าบ้านตรงแคร่แล้วคุณรัชนีจริงๆก็มีศักดิ์เป็นญาติกันได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าช่วยไปดูที่บ้านหน่อยสิบ้านนี้เจ้าก๊อตอ่ะได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาพอเขามาเจอน้องนั่งอยู่หน้าบ้านบอกเฮ้ยตาอยู่ไหนพายายไปหาตาหน่อยน้องก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเปิดประตูบ้านแล้วเดินพาเขาเข้าไปพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยกลิ่นอึ๊บเลยก็คือกลิ่นเน่าของศพคุณตาเขาคุณรัชนีก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยที่พื้นมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองแต่เด็กอ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรัชนียอมรับว่าคุณตาน้องเลี้ยงน้องมาตั้งแต่2เดือนนะครับและที่สำคัญคือคุณยายเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ตาก็มาตายจากอีกที่สำคัญคุณตายากจนมากแต่รักหลานคนนี้มากตาเผาถ่านคุณผู้ชมฮะวันนี้เขาเอาน้องมาหาคุณตาที่โรงศพน้องมือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเด็กอ่ะ4ขวบ5ขวบเด็กนั่งอยู่ตรงหน้าโรงฮะคือไม่รู้ว่าเด็กช็อกหรือในใจเด็กกำลังคิดอะไรอยู่เพราะเขาชีวิตเขาเหมือนกับเขาไม่มีใครถูกไหมฮะเขามีแค่ตากับยายแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแม่น้องทำอะไรเนี่ยนะฮะวันนี้เอาคนที่เจอก่อนคุณรัชนีบอกว่าเดี๋ยวคงต้องดูว่าแม่เด็กจะรับเด็กกลับไปอยู่ได้ไหมเพราะเด็กเขาผูกพันกับตากับยายมากก็เลยถามนานนั่นว่าตาอยู่ไสมันกับบ่ปากเนาะถามตอนแรกแม่ก็เลยว่าตาอยู่ไสกับบ่ปากพายายไปหาตาเดี๋ยวนี้ยายเลยขึ้นเสียงจักหน่อยเนาะวันนี้มันก็เลยลุกขึ้นย่ายชะโงกหน้าเขาไปมันบ่เห็นใครอึ้งลึงอยู่ย่ายก็เลยถอยออกมาเลยมาบอกยายว่าเออเราหมดแล้วล่ะเราเสียแล้วล่ะ
เพื่อนก็เอาอาหารเอายังแวะให้เด็กน้อยอยู่แต่ว่าเพื่อนก็บ่ได้ลงขอไปเบิ่งในบ้านได้ว่าบ้านที่ผ่านไปจ้าเพราะว่าเพื่อนไปวัดเพื่อนผ่านไปผ่านมาเพื่อนนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ป้ายืนยันกับเรานะฮะเป็นชาวบ้านไม่ใช่ญาติแท้ๆหรอกคุณผู้ชมฮะถามว่าน้องรอดได้ยังไง3วันอ่ะเปิดผังให้คุณผู้ชมดูเลยประเด็นคือชาวบ้านจะต้องเดินผ่านหน้าบ้านน้องเพื่อเอาของไปใส่บาตรเขาก็แวะให้อาหารเด็กคุณผู้ชมเห็นเสื้อน้องใช่ไหมเปื้อนไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองประเด็นก็คือวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอน้องปรากฏว่าน้องเองเนี่ยเหมือนกับไม่คุยเลยนะฮะน้องซึมมากแม้กระทั่งเจอแม่ตัวเองน้องยังไม่ได้คุยอะไรมากนักคือวันนี้เอาจริงแม่ไม่พร้อมเอาน้องกลับไปดูแลนะฮะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยตัดภาพไปที่แม่น้องก้อยถามบอกก้อยไปไหนอ่ะทำไมปล่อยให้ลูกอยู่กับตากับยายแล้วเหลือตาคนเดียวก้อยก็ยอมรับนะฮะว่าคุณตาก่อนหน้านี้เป็นอัมพฤกษ์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณตาเคยป่วยติดเตียงมาก่อนแต่เมื่อก่อนเนี้ยมียายอยู่ไงตายายก็เลยดูแลทั้งคุณตาแล้วก็ดูแลหลานด้วยคุณก้อยยอมรับหนูเลี้ยงไม่ไหวพี่ลูกคนเนี้ยมีตั้งแต่น้องอายุยังน้อยคือน้องอายุ19อย่างงี้เป็นเรียกว่าเป็นแม่วัยใสอ่ะเลยไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วประเด็นคือรู้ว่าตาก็ป่วยคุณผู้ชมมาเห็นบอกตาเป็นวัณโรคเยอะมากมีมะเร็งปอดเป็นโรคความดันปล่อยให้ลูก4ขวบอยู่กับตาซึ่งกำลังป่วยอีกเพราะสมัยก่อนมียายดูแลส่วนหนูก็เลิกกับสามีก็คือพ่อน้องหนูก็เลี้ยงไม่ไหวก็เลยต้องไปอยู่ที่อื่นเพื่อจะทำงานคือจริงทิ้งแม่ใช้คำว่าไงคือจริงไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยเอาจริงนะตาก็ป่วยนะเดินเหินไม่ค่อยดีเท่ากับว่ายายเพิ่งตายปีที่แล้วนี่แสดงว่าแม่ก็ยังให้ตาเลี้ยงอยู่ทั้งที่ตาไปไหนไม่ได้แล้วปรากฏวันนี้เราเจอถามว่าไงแล้วเธอจะเอาลูกเธอไปเลี้ยงไหมคืออย่างนี้เขาคงไม่พร้อมนะฮะเขาก็ไม่พร้อมอีกฮะถึงวันนี้ก็ต้องส่งลูกกลับไปอยู่กับผัวเก่าซึ่งก็คือพ่อเด็กเพราะฉะนั้นคำชี้แจงของก้อยคุณแม่วัยใสก็เลยยืนยันว่าหนูไม่ได้คิดทิ้งลูกและที่ผ่านมาวันนี้ที่มีข่าวบอกว่าทำไมแม่เด็กเนี่ยเหมือนไม่ดูดำดูแดงดูดีลูกจนลูกต้องมานอนอยู่กับศพเนี่ยนะฮะเขายืนยันว่าเขาไปทำงานหาเงินกลับมาให้กับครอบครัวและที่สำคัญก็คือหนูก็ยังไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ตอนนี้ติดต่อไปยังอดีตสามีบอกว่าเอาลูกไปเลี้ยงไหมส่วนตัวเองก็จะขอไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะส่งเสียลูกอีกทางนึงส่วนสุขภาพของน้องวันนี้แข็งแรงนะครับผู้ชมฮะที่สำคัญก็คือคิดว่าไหนเปิดสภาพบ้านที่เจอศพคุณตาหน่อยถามแม่เด็กวัย19เนี่ยนะฮะเขาอ้างบอกว่าบ้านนี้น่าจะมีอาถรรพ์เนื่องจากที่ผ่านมาครอบครัวตายติดกันแล้ว5คนภายใน10ปีมีพี่ชายโดนฆ่าที่ต่างประเทศปี64แม่ของหนูชื่อว่ายายสมรก็ตายอีกแล้วก็มีน้าสาวปี64ชื่อว่าเอมออนก็ตายอีกปี65ลุงหนูอยู่บ้านนี้ก็ตายอีกและสุดท้ายก็มาเป็นพ่อหนู5ศพแล้วหลังจากนั้นที่ดินผืนนี้ขายทิ้งลูกส่งให้ไปอยู่กับผัวเก่าลองฟังเสียงแม่เด็กนะฮะหนูจะบอกตรงนี้นะคะพี่หนูไม่ได้หนีตามผู้ชายไปหนูไปทำงานอยู่ในอุดรแล้วหนูกลับมาหาพ่อตลอดถึงไม่ได้กลับมาหนูก็ส่งตังค์มาให้คนที่สนิทอะไรเขาจะรู้ดีเพราะเขาพาเป็นคนพาหนูมาแล้วทีนี้นะที่หนูต้องเลือกไปอยู่ในอุดรเพราะหนูไม่มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะหนูก็เลยต้องทำงานเวลาไปทำงานก็ใช้รถบริษัทไปมารับมาส่งนะคะพี่กินเราก็ไม่มีรถที่เดินทางกลับบ้านใช่ค่ะใช่ค่ะน้องดูแววตาน้องล่าสุดฮะตอน 4:00 น.ตัดภาพไปดูตอนที่แม่เค้าอยู่กับลูกหน่อยนะฮะเพราะเข้าใจว่าเด็กเองเนี่ยเค้ายังไม่รู้ว่าอะไรคือความตายถึงแม้เค้าจะอยู่กับคุณตามา3วันภาพตอนเย็นครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปช่วยเหลือครอบครัวนี้เก็บทำความสะอาดภายในบ้านทำความสะอาดชะล้างนะฮะคาบน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะส่งเด็กครับกลับไปอยู่กับคุณพ่อส่วนคุณแม่ก็ต้องทำงานดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ